เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ไม่ใช่ประเด็นข่าวลือแต่อย่างใดนะครับก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับก็มีการรายงานจาก BBC นะครับแล้วก็ Sky Sport นะครับที่รายงานมานะครับคือ2สื่อนี้การันตีค่อนข้างที่จะการันตีความถูกต้องว่างั้นครับค่อนข้างที่จะเป็นสื่อที่ลงข่าวมีน้ำหนักมากๆนะครับก็คือมันเป็นข่าวเกี่ยวกับทางอองตวนกิสมันนะครับแล้วก็แอตมาดริดรวมไปถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับก็คือตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่แน่ๆครับทางบาร์ซ่าครับอาจจะโดนแอตมาดริดฟ้องแล้วนะครับเพราะว่านะครับทุกคนคงทราบกันดีแหละนะครับก่อนหน้านี้นะครับบาร์ซ่านะครับมันมีข่าวมานะนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยได้ไปติดต่อนะครับทางครอบครัวของทางอองตวนกิสมันครับแบบไปเข้าพบอ่ะนะครับกับครอบครัวของทางกิสมันเองนะครับแล้วก็นัดทานข้าวอะไรประมาณนี้ครับพร้อมที่คุยกับครอบครัวของทางกิสมันว่านะครับสนใจที่จะดึงกิสมันมาร่วมทีมนะครับซึ่งพร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาเนี่ยราวๆ100ล้านยูโรด้วยกันนะครับอันนี้คือค่าฉีกสัญญาที่ทางสื่อเนี่ยออกมานะครับทำข่าวออกมานะครับแล้วก็นะครับแอตมาดริดเนี่ยนะครับพอรู้ข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เลยคิดว่ามันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกเท่ากับว่าบาร์ซ่าเนี่ยทำผิดกฎการซื้อขายนักเตะทั่วไปเลยนะนะครับทำให้แอตมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะยื่นฟ้องนะครับกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือฟีฟ่าเนี่ยนะครับให้เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับตัดสินในเรื่องนี้เลยว่ามันถูกหรือผิดกันแน่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนทางผู้อำนวยการสโมสรบาร์เซโลน่าเนี่ยก็ได้กล่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการที่ประธานสโมสรของบาร์ซ่าเนี่ยไปนัดทานข้าวแล้วก็นัดพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายของคริสมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงด้วยก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบเรื่องราวที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าข่าวมาแบบนี้นะครับว่าทางแอตมาดริดเนี่ยยื่นฟ้องแสดงว่ามันต้องเป็นข่าวจริงแน่ๆแล้วก็ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะฮะแอตมาดริดคงไม่โมโหแล้วไปยื่นฟ้องแบบนั้นนะครับแล้วก็นะครับสำหรับบทลงโทษนะครับก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยนะครับฟีฟ่าเนี่ยพูดง่ายฟีฟ่าละกันนะครับก็คือถ้าสอบสวนแล้วเรื่องนี้ครับพบว่าบาร์เซโลน่าผิดจริงเนี่ยนะครับจะทำให้บาร์เซโลน่าเนี่ยนะครับโดนลงโทษครับห้ามซื้อขายนักเตะเป็นเวลา2ปีด้วยกันนะครับโอ้โหลำบากแน่ๆครับแล้ว2ปีจากนี้นะฮะถ้าบาร์ซ่าโดนจริงๆนะนะครับก็แห้วไปเลยครับอาจจะปั้นนักเตะในทีมดันขึ้นมาครับแล้วก็ลำบากแน่ๆนะครับขายไปนะครับขายผู้เล่นออกไปแต่ซื้อนักเตะไม่ได้นะฮะโอ้โหลำบากเนี่ยแต่เขาบอกว่าแบนการซื้อขาย2ปีนะนะครับน่าจะแบบห้ามขายด้วยมั้งอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่ามันยังไม่มีบทลงโทษออกมาอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าแอตมาดริดตอนนี้เนี่ยนะครับได้ยื่นข้อแบบเถียงออกไปแล้วนะครับให้ทางฟีฟ่าเนี่ยพิจารณานะครับแล้วก็ให้ฟีฟ่าเนี่ยตรวจสอบซะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็นี่ครับบาร์เซโลน่านะครับก็มันมีหลายกรณีอยู่แล้วนะครับสำหรับบาร์ซ่าเนี่ยชอบไปนัดคุยนะครับถ้าตามข่าวลือที่ผมเคยตามมาสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับบาร์ซ่าครับชอบไปนัดคุยกับพวกดาวรุ่งนะครับคือไม่ผ่านโดยตรงจากสโมสรน่ะซึ่งข่าวก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงกิสมันน่ะผมยังพูดอยู่เลยครับว่านะครับบาร์ซ่าเข้าหากิสมันแบบนี้เลยเหรอนะครับคือไม่เข้าหาทางสโมสรนะครับแต่เข้าหาทางครอบครัวแทนซึ่งมันเป็นการเข้าหาที่ฉลาดมากนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ผมไม่ได้พูดออกไปนะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะคือถ้าเป็นตามหลักจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเขาแบบจริงใจจริงๆแล้วก็อยากซื้อขายแบบถูกหลักจริงๆเนี่ยนะครับก็ติดต่อทางเอเย่นซะแล้วให้เอเย่นไปติดต่อทางสโมสรหรือว่าติดต่อทางสโมสรโดยตรงซะแล้วก็คุยกันรายละเอียดกันแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าข้ามสโมสรไปเลยครับข้ามสโมสรไปเลยไปคุยกันเบื้องหลังเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่าแต่ทางนี้นะครับก็คือทางแอตมาดริดเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับก็คือเรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อองตวนกิสมันเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เล่นดาวรุ่งแต่อย่างใดนะนะครับก็เป็นคีย์แมนนะครับแล้วก็เป็นนักเตะระดับโลกด้วยนะครับซึ่งแอตมาดริดก็ไม่ยอมเสียไปง่ายอยู่แล้วนะครับรู้ทั้งที่รู้แหละนะครับรู้ทั้งที่รู้นั่นแหละคือซิโมเน่ก็บอกแล้วนะครับว่า
โอกาสที่จะล้างคริสต์มาสเนี่ยมันก็คงจะลำบากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่รายงานข่าวออกไปนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละคือบาร์เซโลน่าเข้าทางผิดนะครับเข้ารับหลังนะครับติดต่อรับหลังทางแอตมาริดโดยที่แอตมาริดเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองนะครับทำให้เกิดเรื่องนะครับก็อาจจะโดนนะนะครับหรือไม่ก็บาร์ซ่าเนี่ยอาจจะยื่นฟ้องกลับก็เป็นได้นะครับว่ามันเป็นข่าวที่ไม่เป็นจริงอะไรอย่างนี้ครับยังไงก็ต้องรอกันดูนะครับเดี๋ยวประมาณวันสองวันนี้แหละคงจะได้บทสรุปกันสักทีนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆนะครับก็อ่ะโอเคครับถ้าใครเนี่ยนะครับสนใจที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เปิดเว็บไซต์ BBC หรือว่า Sky Sport ก็ได้นะครับมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแบบยาวเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็รายงานประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ